ให้รีบใช้โดยสะดวกโดยรวดเร็วใครไปกักไว้เนี่ยต้องเอามาลงโทษตามกฎเมืองถ้าคนไข้ตายนะควรจะถือว่าไอ้คนกักพวกเนี้ยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาด้วยสวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจไพศาลพืชมงคลที่เคารพวันนี้ก็ขอทำเฟซไลฟ์เป็นการเฉพาะพิเศษสักหน่อยครับเป็นการทำเฟซไลฟ์เพื่อกราบเรียนนำเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้รบกวนอะไรท่านหรอกครับแต่จำเป็นจะต้องกราบเรียนท่านก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้บรรดาอำนาจทั้งหลายในเรื่องการรับมือแก้ไขปัญหาเรื่องโคบ้าเนี่ยเป็นอำนาจของท่านแต่ผู้เดียวเว้นแต่ท่านจะมอบหมายอำนาจนั้นไปให้กับผู้อื่นจึงจำเป็นต้องกราบเรียนต่อท่านโดยตรงวันนี้เรื่องที่จะกราบเรียนท่านก็คือขอให้ท่านรีบพิจารณาตัดสินใจออกคำสั่งให้มีการผลิตและนำยาค็อกเทลมาใช้กับผู้ป่วยด้วยไวรัสโคบ้าให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิตและช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งหลายไม่ให้ต้องทนทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็นนานเกินไปล่าสุดนี้ตัวเลขชัดเจนแล้วว่ามีผู้ป่วยสะสมอยู่ระหว่างการรักษาเนี่ยประมาณ 20,000 คนแล้วในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนักถึง800คนวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิต21คนและยิ่งช้านานไปเท่าใดยิ่งมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเท่าใดการรักษาหายช้าไปเท่าใดก็จะทำให้อัตราผู้เสียชีวิตมากขึ้นเท่านั้นแม้ไม่เสียชีวิตผู้ป่วยก็ได้รับความทุกข์ทรมานมากความทุกข์ทรมานเป็นประการใดนั้นก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนี่คือความจำเป็นที่จะต้องกราบเรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะต่อพระท่านนายกรัฐมนตรีแล้วยาค็อกเทลมันเกี่ยวด้วยอะไรยาค็อกเทลเนี่ยเป็นยาผสมนะครับเป็นยาผสมที่ประเทศจีนได้พบโครงสร้างยาขึ้นตั้งแต่ต้นปี2563คือเมื่อประเทศจีนขอพบว่าไวรัสโคบ้านี้มันไม่ใช่ไวรัสธรรมชาติแต่เป็นนวัตกรรมจากการตัดต่อพันธุกรรมของไวรัส2ชนิดคือไวรัสซาซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดมีน้ำมูกและอาการอาจจะรุนแรงตายได้อย่างรวดเร็วด้วยกับอีกชนิดหนึ่งคือไวรัส HIV หรือไวรัสเอดซึ่งมีคุณสมบัติทำให้รักษายากปอดอักเสบปอดบวมและก็หายใจไม่ออกแต่มันมีคุณสมบัติประการหนึ่งภายใต้กฎพระไตรลักษณ์ก็คือว่ามันสามารถกลายพันธุ์ไปทุกทอดและทุกทอดที่มันกลายพันธุ์นั้นมันก็จะอ่อนแอลงอันนี้เป็นธรรมชาติและเป็นมาช้านานแล้วเมื่อจีนเขาพบโครงสร้างไวรัสว่าเป็นการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อการทำสงครามชีวภาพเขาก็พบโครงสร้างยาที่จะใช้ในการปราบไวรัสตัวนี้โครงสร้างยาที่จีนคิดค้นขึ้นก็คือโครงสร้างยาผสมหรือที่เรียกว่ายาค็อกเทลนั่นนะครับยาตัวหนึ่งเป็นยาที่ใช้ในการปราบหรือกำจัดเชื้อซาอีกตัวหนึ่งเป็นยาที่ใช้รับมือหรือกำจัดเชื้อ HIV มีชื่อเรียกกันต่างๆนานานะครับทางประเทศจีนเขาก็เรียกชื่อหนึ่งญี่ปุ่นเขาก็เรียกชื่อหนึ่งประเทศไทยเราก็เรียกชื่อหนึ่งแล้วที่เรียกกันโดยทั่วไปตอนนี้ก็คือยาฟามิลาเวียอะไรทำนองนี้นะครับแต่ผมรักจะใช้เรียกคำว่ายาค็อกเทลเพราะมันเรียกง่ายดีซึ่งยานี้ประเทศไทยก็ได้นำมาใช้นานแล้วในการรักษาโรคเอดส์เป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วและใช้กันจนกระทั่งเราเป็นเจ้าของแล้วนะครับองค์การเภสัชท่านเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการผลิตและใช้ยานี้มาช้านานแล้ว
เป็นแต่ว่าเราไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้รับรองอย.กระทั่งล่าสุดเราก็ส่งตัวอย่างนี้แหละครับไปให้ประเทศจีนเขาใช้และก็ได้ผลประเทศไทยของเราเองหลังจากมีการแพร่ระบาดแล้วคณะแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีก็ได้นำยานี้มาทดลองใช้กับผู้ป่วยผลปรากฏว่าหายได้ในเวลาแค่4 วันจึงมีการแถลงข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกเป็นเรื่องโด่งดังสนั่นหวั่นไหวเป็นผลงานชิ้นเอกของคณะแพทย์หนุ่มโรงพยาบาลราชวิถีและต่อมากระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่29 มีนาคม 2563ให้ใช้ยานี้อย่างเป็นทางการโดยเป็นอยู่ในประกาศลำดับที่2นะครับแล้วก็มีการใช้ยานี้ก็ได้ผลสำเร็จปรากฏว่าผู้ป่วยในขณะนั้นที่มียอดสะสมในช่วงนั้นแหละประมาณ 3,000 คนก็หายหมดแหละในเวลารวดเร็วผู้ป่วย 3,000 คนบางวันหาย200คนบางวันหาย400คนแล้วอยู่ๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเราก็ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขอีกฉบับหนึ่งคือฉบับวันที่1พฤษภาคม2563ในลำดับที่2ของประกาศนี้ก็ให้ใช้ยาแก้ปอดบวมมาแทนยาค็อกเทลที่ว่านี้กลายเป็นอย่างนั้นไปก็อาจจะเกี่ยวเนื่องครับในช่วงนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ท่านออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้ใช้ยาแก้ปอดบวมในการรักษาผู้ป่วยโคม่าในสหรัฐเป็นผลให้ตายกันระเบิดเถิดเทิงเพราะอะไรเพราะต้องรอจนผู้ป่วยเนี่ยปอดบวมหรือปอดอักเสบเสียก่อนเมื่อปอดบวมปอดอักเสบแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายวันเมื่อปอดบวมปอดอักเสบแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจไม่พอก็ต้องปล่อยให้คนจำนวนหนึ่งตายไปดื้อๆเพราะเหตุนี้ศาลสหรัฐจึงมีคำพิพากษายกเลิกคำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีทำไปแล้วแต่บ้านเราไม่เห็นมีการยกเลิกนะครับการใช้ยาแก้ปอดบวมมันเป็นอย่างไรยานี้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีอาการปอดบวมหรือปอดอักเสบแล้วตอนนั้นก็เริ่มหายใจไม่ได้หายใจไม่สะดวกอาการก็ทรมานแล้วทีนี้มันมีปัญหาตรงที่บ้านเมืองของเราเรามีเครื่องช่วยหายใจไม่พอวันนี้ที่พี่น้องประชาชนยังไม่ตายยังรอดตายอยู่มากๆเนี่ยก็เดชบุญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องช่วยหายใจมาตั้งแต่ต้นปี2563แล้วก็พระราชทานแก่แทบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือชีวิตของประสบนิกรของพระองค์เป็นน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแต่กลับไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้น้อยไปเฉลิมพระบารมีน้อยไปผมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับแม้กระทั่งได้รับพระราชทานอย่างต่อเนื่องจำนวนมากในขอบเขตทั่วประเทศแล้วก็ตามแต่เมื่อมันมีการระบาดรอบที่3ก็เป็นผลให้ผู้คนตื่นตระหนกตกใจแห่กันไปตรวจแล้วการระบาดคราวนี้มันกว้างมีผู้ป่วยสะสมขึ้นไปตั้ง 30,000 กว่าคนมีผู้ป่วยระหว่างรักษาเกือบ 20,000 คนและมีอาการหนักอยู่ถึง800คนเครื่องช่วยหายใจก็อาจจะไม่พอวันนี้ผมเจอหมอผู้ใหญ่หลายท่านท่านก็บอกว่าเกรงว่าจะไม่พอถ้าไม่พอก็หมายความว่าไงก็ต้องปฏิบัติอย่างเดียวกับในสหรัฐคือคนป่วยรายไหนที่เห็นว่ามันสมควรจะตายก็ปล่อยให้ตายไปไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะเครื่องช่วยหายใจเมื่อใช้แล้วต้องใช้เวลาหลายวันก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าประชาชนถูกกำหนดให้ใครตายหรือใครไม่ตายก็ได้และในยามนั้นผู้ป่วยไม่มีทางช่วยตัวเองญาติพี่น้องก็พบไม่ได้นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราทีนี้หลังจากนำยาแก้ปอดบวมมาใช้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้กระบวนการรักษาเนี่ยต้องสอดคล้องกับการใช้ยาแก้ปอดบวมเป็นหลักในการรักษาคือต้องรอให้มันปอดบวมก่อนกว่าจะรอให้ปอดบวมเนี่ยมันก็ต้องรักษาไปตามอาการก่อนแต่เดชบุญครับไอ้โรคเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงผู้ป่วยด้วยโรคโคม่าเนี่ยมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวผู้ป่วยเหล่านี้ท่านไปดูตัวเลขได้เลยครับจะสามารถรักษาให้หายโดยตามการรักษาตามอาการเท่านั้นหายได้ในเวลา3 วัน 5 วัน 7 วันก็หายแล้ว
ผู้ป่วยด้วยโรคโคม่ากว่า 95% เป็นผู้ป่วยประเภทนี้แล้วหายทั้งหมดนะครับหายเกือบทั้งหมดก็ว่าได้ประเภทที่2คือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับเลือดโรคมะเร็งโรคปอดโรคไตโรควัณโรคซึ่งมีการอาการปอดอักเสบอยู่แล้วรวมทั้งโรคความดันด้วยนะครับผู้ที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้เมื่อสัมผัสเข้ากับเชื้อโคบาก็ทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นในเลือดนั่นในหลอดเลือดนะครับก็ทำให้ช็อกน็อกตายได้ในเวลา 1-5 วันรวดเร็วมากและพอเมื่อปอดอักเสบมากขึ้นก็เกิดแบคทีเรียขึ้นในปอดเพราะฉะนั้นผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จึงเป็นการเสียชีวิตเพราะลิ่มเลือดอุดตันและเพราะแบคทีเรียที่กัดกินทำให้ปอดหายใจไม่ได้ก็ตายมีน้อยมากครับที่ตายด้วยเชื้อไวรัสโควิดโดยตรงหรือโคบ้าโดยตรงเนี่ยผมยังไม่ได้ยินว่ามีใครที่ตายด้วยโรคโคบ้าโดยตรงทั่วโลกและในบ้านเมืองของเราวันนี้รายงานผู้เสียชีวิตจากโคบ้านะครับเป็นการรายงานเอาตัวเลขจากการที่ไม่เคยพิสูจน์เลยแม้แต่คนเดียวว่าผู้ตายนั้นมีสาเหตุการตายที่แท้จริงเพราะอะไรซึ่งปกติถ้าชันสูตรศพนะครับก็จะรู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ตายกันแน่เมื่อไม่ได้พิสูจน์ศพไม่ได้พิสูจน์สาเหตุการตายแล้วนำมาบอกประชาชนว่าเป็นการตายด้วยโรคโคบ้าก็เลยทำให้คนตกใจกลัวซึ่งผมขอเรียนนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นผู้ป่วยประเภทที่2คือมีโรคประจำตัวและสาเหตุการตายเกือบทั้งหมดตายจากเกิดลิ่มเลือดอุดตันและเกิดจากเชื้อแบคทีเรียทีนี้เมื่อยาค็อกเทลได้รับการประกาศให้ใช้แล้วนี่นะครับจะเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้แหละองค์การเภสัชซึ่งผลิตยานี้ใช้มาตั้งร่วม30ปีแล้วมันก็หายเงียบกันไปเฉยๆมีการสั่งซื้อยานี้เข้ามาจากต่างประเทศในปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนมกราคมพามีนาไปดูนะครับหลายหน่วยงานแย่งกันซื้อถ้าท่านนายกจำได้ก็อ่านข่าวผมอ่านข่าวนะครับพบว่าท่านโมโหนะครับที่หลายหน่วยงานแย่งกันซื้อจึงเป็นเหตุให้มีการออกคำสั่งห้ามไม่ให้หน่วยงานซื้อโดยเปปะต้องให้องค์การเภสัชเป็นผู้ซื้อรายเดียวนั่นก็แก้ปัญหาไปได้ปลอหนึ่งและจนวันนี้มันก็เงียบหายไปทีนี้แพทย์พยาบาลและผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเขาก็ต้องการใช้ยานี้เพราะมันสามารถรักษาให้หายได้ในเวลาแค่4 วันตามที่กระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรัฐมนตรีอนุทินได้เคยแถลงการไว้พร้อมกับคณะแพทย์ในช่วงต้นปี2563เดือนกุมภาพันธ์เหล่านั้นนะครับคนทั้งหลายก็เชื่อถือเพราะฉะนั้นแพทย์บางส่วนก็ต้องการยานี้แต่เวรกรรมอะไรก็ไม่รู้มีการออกข้อกำหนดภายในครับยานี้จะให้ใช้ไม่ได้ถ้าแพทย์เห็นสมควรต้องใช้หรือคนไข้ญาติคนไข้เรียกร้องขอใช้ยานี้ก็จะต้องขออนุญาตไปยังเขตสาธารณสุขเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนผมได้อ่านข่าวแพทย์โรงพยาบาลย่านปากน้ำนะครับร้องขอใช้ยานี้ไปยังเขตสาธารณสุขปรากฏว่าทั้งคนไข้ทั้งญาติคนไข้ทั้งหมอบ่นกันเป็นการใหญ่ครับเพราะกว่าจะได้ยามาใช้เวลา4 วันคนไข้ได้รับการทรมานเป็นอันมากแล้วก็หายไปแล้วมาวันนี้อีกแล้วล่ะครับเมื่อวานหรือวันนี้นะครับแพทย์โรงพยาบาลรามาวิภาวดีได้โวยวายว่าอยากให้ผู้มีหน้าที่ส่งยาค็อกเทลให้เร็วให้เร็วสักหน่อยทำไมจะต้องมาขัดขวางกันไว้อ้าวนั่นก็เป็นเรื่องที่แพทย์เขาต้องการแต่ว่ามันถูกบล็อกการใช้หรืออย่างไรก็ไม่รู้แหละครับทำไมล่ะครับยาที่จะช่วยชีวิตประชาชนเห็นผลประจักษ์แล้วเนี่ยมันใช้ยากใช้เย็นใช้ลำบากเมื่อ2 วันก่อนก็มีข่าวว่าองค์การเภสัชกำลังนำเข้ายาค็อกเทลมา2 ล้านเม็ดยานี้1 โดสหมายความว่าที่จะใช้กับคนไข้1 คนนี่60 เม็ดนะครับก็พอจะใช้ถ้าปัจจุบันจำนวนคนไข้ประมาณ 20,000 คนเนี่ยก็ต้องใช้เรา 1,200,000 เม็ดเมื่อท่านสั่งเข้ามาล็อตใหม่นี่แหละตามข่าวเนี่ย2 ล้านเม็ดก็จะช่วยเหลือชีวิตคนไ
เกือบ20,000 คนนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ยานี้ก็อาจจะไม่พอแล้วถ้าใช้ยานี้มันสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันเวลาแรกที่รู้ว่าป่วยเมื่อเป็นอย่างนี้คนไข้ก็ได้รับความทุกข์ทรมานน้อยลงลองนึกดูสิครับถ้านำยานี้มาใช้เนี่ยนับแต่เวลานาทีแรกที่รู้ว่าป่วยและมันสามารถรักษาให้หายได้ในเวลา4วันตามที่กระทรวงสาธารณสุขเคยแถลงไว้เมื่อปี63ก็จะมีอัตราผู้ป่วยหายมากขึ้นคนก็จะหายกันเกือบหมดก็จะไม่มีใครกลัวบ้านเมืองเราก็จะกลับคืนสู่ปกติจะกระทบบ้างก็พวกที่ทำมาหากินกับชีวิตประชาชนนั่นแหละครับทีนี้โชคดีของบ้านเมืองในขณะที่มีข่าวว่ายาค็อกเทลขาดนี่นะครับเมื่อวานก็มีข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสวรรค์ท่านได้มีพระเมตตาพระราชทานยาค็อกเทลมาให้70,000 เม็ด70,000 เม็ดเนี่ยจำนวนนี้เพียงพอนะครับที่จะใช้กับผู้ป่วยอาการหนักร่วม800 คนในขณะนี้รีบนำไปใช้เถอะครับเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างนี้ก็สนองพระเดชพระคุณท่านรีบนำยาเนี้ยออกไปใช้กับผู้ป่วยอาการหนักทั้ง800 คนนี่แหละครับรีบไปใช้เลยการช่วยชีวิตคน800 คนนี้เป็นเรื่องด่วนเป็นเรื่องจำเป็นนี่แหละจึงเป็นเหตุที่ผมจะต้องนำมากราบเรียนให้ท่านนายกทราบและวันนี้นะครับก็มีข่าวดีเนี่ยบ้านเมืองของเรายาวิกฤตเนี่ยพวกคุณนางตรงฉินเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นวันนี้ตั้งแต่2-3 วันมาแล้วนะครับเริ่มต้นก็มีข้าราชการในองค์การเภสัชท่านเริ่มทนไม่ไหวท่านเริ่มมาเรียกร้องให้องค์การเภสัชผลิตยาค็อกเทลขึ้นใช้และวันนี้ก็มีข่าวว่าท่านผู้อำนวยการองค์การเภสัชออกมาแล้วครับท่านบอกว่าองค์การเภสัชซึ่งได้ผลิตยานี้มาตั้งนานเนกาเลแล้วเนี่ยและตอนหลังผลิตไม่ได้เนี่ยเหตุที่ผลิตไม่ได้ก็เพราะมีมือดีครับไปขอจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ในบ้านเมืองอ้างว่าเป็นเจ้าของเป็นบริษัทต่างชาติแล้วมันขอจดทะเบียนมีเงื่อนงำเจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์การเภสัชก็บ่นกันพึมแต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือใครอะไรได้ตอนนี้ผู้อำนวยการท่านแถลงแล้วว่านะครับท่านจะให้รีบดำเนินการผลิตเพื่อช่วยชีวิตพี่น้องร่วมชาติของท่านถ้าจะถูกฟ้องก็ฟ้องกันไปให้เขาฟ้องทีเถอะครับมันจะได้ล้างบางไอ้พวกโกงชาติพวกนี้กันเสียทีหนึ่งยานี้เราผลิตมาตั้งนานแล้วและใครมีสิทธิ์วันนี้นะครับหมดสิทธิ์แล้วคือการถือสิทธิบัตรนี่มันมีเวลาคุ้มครองแน่นอนเมื่อเลยเวลาแล้วเนี่ยการคุ้มครองนั้นก็หมดไปที่สำคัญการมาขอจดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในเมืองไทยเนี่ยมันต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองของเราซึ่งวันนี้ก็มีการโต้แย้งกันอยู่มากมายว่ามันมีเงื่อนมีงำพูดง่ายๆนะครับมีพฤติกรรมที่มีการขายชาติเราพูดได้ง่ายมิฉะนั้นของดีอย่างเนี้ยเราจะไม่ทำได้ยังไงการช่วยชีวิตคนไทยและถ้าเราทำดีนะครับการผลิตยานี้ในเมืองไทยเนี่ยที่เคยทำมาต้นทุนเม็ดละ3 บาทโดสหนึ่ง60 เม็ดก็180 บาทยานี้ผลิตในอินเดียก็มีอินเดียเนี่ยประมาณ150 บาทเยอรมันก็มี250 บาทญี่ปุ่นมี150 บาทของเรานี่มันถูกสุดแล้วทำไมไม่ทำล่ะครับนี่แหละเป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนขอความกรุณาท่านนายกรัฐมนตรีอำนาจอยู่ในมือเต็มเปี่ยมใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนให้เห็นประจักษ์นะครับวันนี้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านก็มีน้ำพระทัยเมตตาพระราชทานยาไม้แล้วผู้มีอำนาจหน้าที่ในการผลิตท่านก็อยากผลิตแล้วหมอจำนวนมากก็อยากจะใช้แล้วแต่มันติดขัดเอาออกไปใช้ไม่ได้ไม่จำกัดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ยาที่เข้ามาอยู่ไหนก็ไม่รู้รีบเถอะครับท่านกรุณาใช้อำนาจให้องค์การเภสัชเร่งผลิตยานี้ตามอำนาจหน้าที่ที่เคยปฏิบัติมาและยาที่เข้ามาแล้วก็ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับลงวันที่29 มีนาลำดับที่2ให้รีบใช้โดยสะดวกโดยรวดเร็วใครไปกักไว้เนี่ยต้องเอามาลงโทษตามกบินเมืองถ้าคนไข้ตายนะควรจะถือว่าคนกักคนกักพวกเนี้ยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาด้วยญาติพี่น้องของใครตายเพราะเหตุนี้นะครับท่านควรจะไปดำเนินคดีกับไอ้พวกนี้ให้มีการสืบสวนไต่สวนกันเสียทีนะครับ
บ้านเมืองมันเต็มทีแล้วนะครับผมเองปกติไม่อยากกราบเรียนรบกวนท่านนายกหรอกเพราะภาระท่านมากอยู่แล้วแต่วันนี้มันเหลืออดครับเห็นแก่ชีวิตประชาชนเห็นแก่ความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรทั้งแผ่นดินเห็นแก่ภัยพิบัติเสียหายของประเทศชาตินะครับขอความกรุณาถ้าท่านนายกใช้อำนาจอย่างนี้ผมว่ามีแต่เสียงแซ่ซ้องสาธุการจำเริญลอยน้ำพระทัยเมตตาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอสิครับทันทีที่ข่าวพระราชทานยาค็อกเทล 70,000 เม็ดเพื่อช่วยชีวิตประชาชนเสียงแซ่ซ้องสาธุการทั่วประเทศนี่ผมไม่ได้ยินเสียงเทวดานะครับถ้าผู้มีบุญญาฤทธิ์สามารถฟังเสียงเทวดาได้ผมว่าเทพยดาฟ้าดินก็คงอนุโมทนาสาธุในน้ำพระทัยของพระองค์ท่านทำไมต้องให้ภาระไปตกอยู่แก่พระมหากษัตริย์แก่พระบรมราชวงศ์ล่ะครับรัฐบาลมีอำนาจมีหน้าที่มีงบประมาณมากมายแล้วทำไมมันจึงติดขัดอยู่อย่างนี้เนี่ยผมก็เอาภาระเนี้ยมามอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ควรจะถือเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสว่านี่แหละเป็นโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีเป็นโอกาสที่จะช่วยชาติบ้านเมืองและราษฎรและเกียรติคุณของท่านจะเป็นที่แซ่ซ้องครับก็วันนี้ก็เอาเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านครับของแผ่นดินไทย
ัยทอแสงประกายงดงามคู่กัน